สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมากินตีนไก่นะคะใส่ซอสพริกเกาหลีนะคะนี่อันนี้มีต้มซีอิ๊วนะคะจนเปื่อยเลยนะคะนี่นะคะเป็นซอสพริกแบบเนี้ยของมาม่าเกาหลีอะซื้อมาในราคาประมาณ4.50 ยูโรก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ100 กว่าบาทนะคะนี่นะมันมีสีดำกับสีนี้เนาะมิวก็เลยเอาสีนี้มาดูหมิวผสมแล้วนะคะดูติดมือนะคะมาค่ะมาชิมกันเลยดีกว่าถ้าเผ็ดมากนะคะมิวก็มีโมจิด้วยนะไปซื้อมานี่โมจิมาค่ะผักอันฟันฟ้าซื้อมาหลายวันแล้วนะคะดูจนมันเป็นแบบเนี้ยเหมือนจะเน่านะก็มีนี่นะคะชมนะเน้นตีนไก่ค่ะวันนี้โอ้โหเปื่อยมากจะบอกให้มาค่ะมาชิมกันเลยเผ็ดมากเลยนะไอ้ที่มันเป็นสีดำแบบเนี้ยเหมือนต้มซีอิ๊วเปื่อยมากตอนแรกว่าจะทำน้ำปลาร้าราดนะคะคิดไปคิดมาเอ้ยมีซอสเกาหลีเราอยากลองเปื่อยมากกินแล้วปากเหม็นกินต้องระวังนะคะดูขนาดจุ่มอันนี้ไปยังเป็นสีแดงเลยอ่ะเพราะมันเปื้อนเสื้อนะเสื้อสีขาวดูกระดาษเผ็ดอ่ะอร่อยละลายในปากเลยนะมันนุ่มมากท้องร้องหอมซีอิ๊วมากแต่เนี่ยมิวทำหลายวันแล้วนะคะแล้วมิวนะเอาเข้าช่องแช่แข็งอะตอนต้มใหม่ๆหอมมากคิดถึงก๋วยจั๊บเลยอะก๋วยจั๊บตีนไก่ผักมันมีเยอะอุ้ยก่อนที่จะทำคลิปนะคะแดดดีมากพอเริ่มทำคลิปปุ๊บดูนะคะแดดไปอ่ะหิวข้าว
ท้องก็ร้องสามีทำงานน่ะคืนนี้สามีนอนด้วยไม่ได้เลยนะปากเหม็นเมื่อวานก่อนนะคะหมิวนะคะตำลั่นตุ๊กเนาะแล้วหมิวว่าใส่คิงนะคะพอเขาเลิกงานมาตอนเช้าบอกเฮ้ยเหม็นมากเลยเหม็นคิงเหม็นกระเทียมอะไรเงี้ยเออต้นหอมเพราะว่าเรากินไงหนึ่งถุงนะคะตีนไก่เนี่ยมาหนึ่งโลอ่ะเผ็ดเดี๋ยวกินอันนี้หมดจะไปลองเอาสีดำมาลองนะเห็นเกาหลีชอบกินเนาะใส่ไก่ย่างไก่ทอดอ่ะเสียงดังขออภัยเด้อท้องก็ร้องมาเดอร์แมววางโปนหุบจึ้งเลยได้ตีนไก่เปื่อยจนกระดูกหลุดเลยเนี่ยเห็นไหมมันเผ็ดแบบหวานๆนะเผ็ดตอนนี้ประมาณ 4-5 โมง 5 โมงเย็นแล้วมั้ง 5 โมงเย็นแล้วนะคะ
เล็กมากใส่จะกินไม่หมดเผ็ดแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วกันมันเผ็ดแบบอร่อยนะคะเผ็ดแบบหวานๆอ่ะเหลือ3ชิ้นโมจิหนูกินหมดไปแผงนึงแล้วไอไปแถวนึงแล้วนะคะเนี่ยอันเนี้ยเป็นงาดำเวลาจะกินให้หมดเนี่ยหลังจากที่ปิดวิดีโอไปแล้วนะคะรอให้มันหายเผ็ดก่อนนุ่มมากเหลืออีก5ชิ้นนุ่มมากแหละไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วเนาะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะเผ็ดมากเลย